มื่อการเดินทางเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงสู่สปป.ลาวปลายทางวังเวียงดินแดนที่ทำให้ผมเห็นถึงความแตกต่างจากที่ที่ผมจากมาสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ It's the only way I'll get some sleep tonight วัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายเส้นทางที่เหนื่อยกายแต่ไม่เคยเหนื่อยใจได้รู้จักมักเกิดมิตรภาพไปให้ถึงปลายทางระหว่างทางคือประสบการณ์โลครับพี่นุ๊กเติมพี่วันนี้อยู่ไหนครับยังไม่ข้ามฝั่งไทยเลยพี่เดี๋ยวผมกำลังไปครับแล้วพี่นุ๊กครับรบกวนนิดนึงครับผมต้องไปลงไหนครับพี่เอาที่ใกล้อุดรใช่ไหมครับแล้วก็ไปนั่งรถตอนเช้ามันออกกี่โมงครับ7โมงใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งรถตู้ไปยิงยาวเลยแล้วเดี๋ยวผมถึงอุดรผมโทรไปหาพี่อีกทีครับครับพี่นุ๊กครับครับรับต่อได้พี่ครับโอเคพี่เดี๋ยวคุยกันครับรอนานไหมเนี่ยรอไม่กี่โมงโอ้โหพี่มาเป็นทีสี่ผมต้องกลัวพี่อ้วนนิดนึงนะพี่ผมดอนนะครับ8ชั่วโมงไปถูกไหมเนี่ยอย่าหลงนะThank you.
Talking and I'm missing it.